คุณผู้ชมเห็นว่ากูไปเดินย่านที่มันแบบเขาเรียกว่าวูดสต็อกใช่ไหมมันแบบเคยได้ยินมาว่ามันน่ากลัวมากจริงป่ะตอนที่กูไปเดินมันน่ากลัวอย่างนั้นนะคือจริงๆแล้วว่าค่ะต้องบอกก่อนว่าในส่วนของเคปทาวน์หรือที่แอฟริกาใต้เนี่ยมันจะมีหลายๆย่านอยู่บางย่านเนี่ยก็จะมีคนรวยอยู่เยอะบางย่านก็จะเป็นย่านของคนผิวสีที่ถ้าเรียกกันแบบบ้านๆเราก็จะเป็นสลัมแต่ที่นี่ค่ะไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสีสันสดใสเป็นร้อยเป็นพันเลยน่าไปน่าไปเดินมากๆยิ่งตอนนี้ใช่ไหมเรื่องของศิลปะกำลังมายิ่งสายเรานะคะชอบถ่ายรูปเหมาะอย่างมากเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมนูในวันนี้คะกู๊ดพอพูดถึงเรื่องของศิลปะสีสันใช่ไหมคะเมนูของเราวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีสันสดใสมากมายค่ะตามส่วนผสมด้านหน้าเลยนั่นก็คือยำฟิชเชลแอปเปิลเขียวค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็ต้องมาเตรียมของกันก่อนเพราะจริงๆยำมันทำง่ายเนาะแค่หยิบมาแล้วก็ผสมกันเราก็เลยจะหยิบนี่เลยแอปเปิลมาก่อนคือแอปเปิลเนี่ยมันหั่นได้แล้วแต่บางคนชอบเลยเนาะอย่างบางทีส้มตำแอปเปิลบางคนหั่นเป็นเต๋าเป็นเต๋าบางคนหั่นฝานบางคนหั่นเป็นเส้นแต่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าหั่นเป็นเส้นๆเนี่ยมันก็จะรสชาติมันจะบางไปเรียบร้อยค่ะต่อค่ะนี่นิวน้ำตาไหลเดี๋ยวเราจะมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟทำอะไรเอ่ยสำหรับทอดฟิชโชค่ะจริงฟิชโชเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเราจะบอกว่านี่ดูนี่ก่อนมันมี2รสมีรสพิซซ่าค่ะดับเบิลชีสพิซซ่าเป็นสีขาวส่วนอันนี้บอกว่าเป็นสไปซี่ซีฟู้ดบอกว่ารสชาติแซ่บมากของเรานี่เดี๋ยวให้ดูเรียบร้อยแล้วเราทอดจนกรอบแล้วอร่อยอ่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งกินอร่อยเอาไว้ก่อนเราจะมาทำยำรสชีสเลิศเลิศทำยำมาทำน้ำยำกันค่ะต้องน้ำยำเนาะอะไรบ้างคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาผสมให้เข้ากันยำที่มันดูแบบทุกอย่างมันกลมกล่อมหมดเลยนะอร่อยค่ะในความเปรี้ยวของแอปเปิ้ลด้วยเนอะของน้ำยำมีความเผ็ดความเค็มนิดๆด้วยใช่ค่ะแต่ที่เราชอบมากเลยคือเรื่องของความกรอบคือฟิชชูก็กรอบแครอทก็กรอบแอปเปิ้ลเขียวก็กรอบเป็นเมนูที่แบบโลค่ามากค่ะคุณผู้ชมควรทำทานมันเสาร์อาทิตย์นี้ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันดีกับสุขภาพมากๆเพราะว่ามีไฟเบอร์ด้วยมีผักแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะมีโปรตีนที่จะไปช่วยบำรุงร่างกายเนาะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยในฟิชเชลของเราเป็นโปรตีนจากปลาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะที่เราอยากจะฝากทุกคนไว้ใช่ค่ะสำหรับเนาะใครที่ยังไม่เคยทานเนาะฟิชเชลเนี่ยรสนี้นะมันมีรสใหม่อยู่2รสค่ะลองไปทำลองไปทานกันดูได้ค่ะแล้วก็สามารถไปดัดแปลงไปประยุกต์เป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจากชียูค่ะอร่อยไหมพูดไม่ได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้อร่อยมากขอบคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้นิวนะคะทานยำฟิชเชลแอปเปิลเขียวกันก่อนนะคะสัปดาห์หน้าทำอะไรเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอย่าลืมไปทำกันดูนะคะ